โอ้ยผมก็พยายามดูคำถามนะเนี่ยไม่มีผมไปจริงๆนะเขี่ยมาด้วยแหละเขี่ยมาหลายเขี่ยแล้วไม่มีคำถามต่อลุงหนูฟังไปดื่มน้ำไปแล้วงานมันก็ทำไปเถอะโยอากาศเป็นยาจำภาษาลุงให้ได้ขาดได้ที่ไหนแล้วอากาศโอ้ในทีเดียวก็ไปแล้วเกิดขาดอากาศไม่เกิน5นาทีนี่ไปหมดแล้วก็ลมหายใจนั่นแหละทุกอากาศต้องเหตุผลไหมอย่างเงี้ยใช่ป่ะอุ้ยเหตุผลเขาเลิกคุยแล้วพระพุทธเจ้าห้ามเชื่อเรื่องเหตุผลเข้าใจยังพระพุทธเจ้าห้ามเชื่อตำราใครก็ไม่รู้เขียนพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าไม่ได้เคยเขียนเองนะด้วยเถียงลุงไหมเนี่ยเอาอะไรมาเถียงนอกจากเอาสีข้างถูต่อเนอะเหมือนกันทั้งหมดพระคัมภีร์ในโลกทั้งหมดพระศาสดาไม่ได้เขียนเองหรอกบอกให้รู้ไว้ใช่ป่ะอ้างถึงเมื่อไหร่ก็ได้เดี๋ยวนี้ยังได้ด้วยเพราะฉะนั้นพอไปพระคัมภีร์ใดๆเหมือนกันนั่นแหละพระศาสดาไม่เคยได้เขียนสักหน่อยเดียวโอ้ยมาพูดกันเป็นตู่เป็นตาใช่ป่ะแล้วก็บังให้ผู้คนเชื่อตามโอ้ต้องก้าวข้ามได้แล้วความเชื่อนี่นะเชื่อง่ายโง่มากไงไม่เชื่อไม่โง่มีสิทธิ์โง่ดักดานนะทีนี้ถ้าไม่เชื่อไม่เชื่อสรุปเชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่ทำไงจะไม่โง่ต้องหาความจริงในสิ่งที่ตัวเองเคยเชื่อหาของจริงความจริงในสิ่งที่ตัวเองเคยเชื่อว่ารักษาโรครักษาโรคเปลี่ยนซะเข้าใจยังแล้วก็หาความจริงในสิ่งที่ไม่เชื่อ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 จะไปเชื่อได้ไงของไม่ดีมันรักษาไว้ไม่เชื่อได้ไงจะรู้นะต้องกำจัดด้วยครับนี่ใช่มันถึงจะเจ๋งเอามันออกไปไกลเร็วๆไปนาทีนี้แล้วยิ่งดีต้องคิดกลับสิครับเป็นอะไรไปอะไรความคิดมันนึกบอกว่ามาระดมความคิดกันนะบ้านเมืองเราแล้วถูกต้องตรงจริงไหมทีเนี้ยตัวนี้ถูกต้องตรงจริงไหมจริงตามกฎธรรมชาติไหมจริงตามอะไรแต่ไรมั่งไหมประมาณนั้นครับจะมันต้องมาให้รูปแบบนั้นแล้วนะครับครับโชว์ระบำไม่ต้องมาช่วยลุงออกเด้อโชว์ระบำก็ช่วยคนในบ้านท่านข้างเคียงบ้านท่านหมู่บ้านตำบลท่านโชว์ระบำถ้ามีก็ช่วยกันทางนู้นมันต้องมาช่วยลุงงอกหรอกโสดาบันใช่ไหมครับนะคุณพ่อที่ขออนุญาตคุณหลักคุณอ่านว่าไงภาษาไม่มีวรรณยุกต์ลุงก็แย่งมันเอานะครับนั่นนะโอเคนะนะก็ช่วยในหมู่บ้านท่านตำบลของท่านให้มีขึ้นมาเยอะๆสิครับนะหรือว่ามีแต่ภาษาพูดทีเนี้ยใช่ไหมมีแล้วก็ประกาศตัวตนเลยระดับไหนมันช่วยมันจะไม่ยากอะไรประโยชน์ตนประโยชน์ท่านก็ช่วยผู้อื่นได้มันก็แค่นั้นเองครับมันไม่มีอะไรหรอกช่วยมนุษย์ได้เนี่ยมนุษย์มีทุกข์ไหมล่ะทีเนี้ยทุกเรื่องอะไรทุกความเจ็บปวดใช่ไหมโรคภัยไข้เจ็บใช่ป่ะส่วนลุงของสองมือเปล่าช่วยมนุษย์มาเยอะแล้วเนี่ยดูไปกำหนึ่งความเข้าใจเนี่ยที่พูดเนี่ยนี่ช่วยเล่นๆช่วยเยอะๆด้วยช่วยแบบไม่บัญญัติบัญญัติด้วยนะวันนี้ลุงจัดหนักชอบทำไมมนุษย์ถึงชอบเรื่องจัดหนักนะโอ้เข้าใจละผมเข้าใจอารมณ์นะเข้าใจอารมณ์มนุษย์นะครับ